โอ้โหหมู่สุดท้ายดูนั่งสอนสำหรับตอนนี้ก็เป็นการเดินทางไกลนะครับเดินทางไกลระยะทางประมาณ10กิโลนะครับตอนนี้ก็มาสำรวจอันนี้กลุ่มที่เท่าไหร่เนี่ยเรามาเป็นชุดที่เท่าไหร่ชุดแรกอ่ะอ้าวแล้วให้พวกนู้นมาไปก่อนมันแซงเราอ่ะโดนแซงครับอ๋ออันนี้มาเป็นชุดแรกแต่โดนแซงนี่ครับรวมพองช้ามากครับให้เวลา10นาทียังไม่เสร็จเลยครับนี่ครับผมกลับสุดโหดนะครับโอ้ยทำไมตีกองโหดอย่างนี้ตีจนมือแดงเลยตีเลือดออกเลยโอ้โหตีกองหรือตีเด็กครูหมูมีโจทย์ให้ว่าฐานนี้ต้องทำให้เด็กๆมีความสุขนะครับความสุขที่สุดค่ะดูครูตุ้มตามทำครับเออพักเหนื่อยเวลาเหนื่อยขึ้นมานอนตรงไหนก็สบายนะครับดูไอ้นุ่นตายไปแล้วครับโอ้ยรำคาญไอ้คนหัดตีกองว่ะใครเอามันมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยครับแวะเข้ามาดูฐานซะหน่อยนะปีนั้นมาทำฐานตรงนี้นะครับมาทำฐานผจญภัยกลางคืนข้างในนี่เลยแต่ว่าสิ่งที่เจอก็คือโน่นครับข้างใน ดูบรรยากาศนะครับตรงนี้ทั้งชื้นทั้งเปียกแล้วก็เป็นป่ารกด้วยนะครับวันนั้นมากำลังเดินผูกเชือกกันอยู่ปรากฏว่ามีงูเหลือมหล่นมาจากบนต้นไม้นะตู้มลงมาใส่ต่อหน้าต่อตาเลยนะครับแล้วก็ตัวใครตัวมันเลยนะครับทีนี้แล้วก็วิ่งไปตั้งหลักสักพักหนึ่งค่อยกลับมาเก็บเชือกย้ายฐานไปที่ใหม่นะครับว้าแน่นอนจริงๆโอ้ยชอบหมู่นี้ไปเพลงอ่ะเพลงมาจากไหนอ่ะหาคนคิดเลย1 2 3เอ้าบายครับกลับมาจากเดินทางไกลแล้วครับเป็นไงบ้างครับคุณไปเจอกับอะไรมาบ้างครับเจอป่าค่ะเจอป่าควรที่ฐานระเบียบแถวค่ะครูที่ฐานระเบียบแถวดุไหมครับไม่ดุเลยค่ะไม่ดุเลยดีมากแก้มไปไหนมาแก้มแก้มแล้วมันมีคนด้วยแก้มเอากล้องไปเล่นให้แป๊บนึงนิชาวอกเกิลในดันเองรู้ไหมครูหมูอ่ะตอนแรกอ่ะเราอ่ะได้ท่าหน้านิดเดียวเองแล้วทีเนี้ยมันก็แบบไม่อุหวานไงแล้วทีนี้ใช่ไหมครูหมูอ่ะก็บอกให้ครูเขาอ่ะไปเต็มเลยอินเสิร์ตภาพทำไมแก้มไม่ค่อยโดนเหมือนเพื่อนอ่ะสวยค่ะทำไมแก้มไม่โดนอ่ะคุณครูครับขออีกเท่าตัว
นั่นแหละในทีนี้ใช่ไหมครูอ่ะก็หัวเราะย้อนเราอีกเว้ยเดี๋ยวเราจะฟ้องทุกคนเลยไปคนต่อไปแล้วนะบ๊ายบายตามแคทเรามีอะไรมาโม้ตอนแรกอ่ะเขาจะไม่เป็นโจ๊กเกอร์อย่างที่เอ็งพูดแล้วเขาจะไม่เหมือนผีเลยเว้ยถ้าสมมติว่าครูไม่บอกให้ครูเขาอ่ะทาเราอีกเละเละเราเหมือนไหมเอ็งก็เหมือนโจ๊กเกอร์อยู่นะแต่เราสวยกว่าแคทก็นี่ค่ะเขามีอีกแล้วคืนเนี้ยต้องเข้าฐานอีกอ่ะแล้วเนี่ยก็ต้องไปจุ่มคนไปทำอะไรก็ไม่รู้จริงไหมหลิวที่พูดไปไม่ได้ยินเลยเหรอนิชามีอีกแล้วครูอ่ะบอกว่าไม่ให้เด็กอาบน้ำแล้วทีเนี้ยครูก็ไม่อาบน้ำเหมือนกันหน้าเราไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอสูงเข้าไปสูงเข้าไปสูงเข้าไปถ่ายภาพได้ไหมจะได้ดูนิชากินกี่แก้วแล้วหาแก้มเกล็ดก่อนโอ้ของอยู่3วัน2คืนโอ้เยอะมากเลยโอ้เขาบอกว่าให้ถ่ายโอ้เยอะๆหน่อยอ่ะโอ้ละโอ้ละแก้มเราถามแคทว่าแก้มน่ารักไหมแคทบอกว่าไม่แล้วแคทเขาบอกว่าเอ็งเตี้ยตรงไหนเราออกจากสูงก็เด็กอนุบาลทั่วไปนะดาราคนไหนได้ปะยางก่อนดาราคนไหนอะลอยปะก่อนคนไหนคนเมื่อกี้มันรวยบ้างเมื่อกี้ครูบอกว่าใครทิ้งก่อนคนนั้นสบายเอาแก้เป็นไรอะอ้าวก็เราทิ้งที่หลังเราก็ไม่สบายเลยไงเนี่ยแม่ให้หน่อยขอมุกหมูที่มาใหม่ครับหมูที่มาใหม่มารายงานตัวเลยมุกสุกันตะกันดิถามมาครับมาอะไรกันตัวก่อนครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับครับผมหลังจากที่เดินทางไกลกันมานะครับเดินทางไกลกันมาประมาณ4ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เวลาบ่าย3ให้ลูกเสือเนตรีเขาได้สร้างไข่แล้วก็ประกอบอาหารกันนะครับไฮไลท์อยู่ตรงการประกอบอาหารนี่แหละนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแต่ละหมูเขาจะประกอบอาหารได้ขนาดไหนนะครับเพราะว่าของเราเป็นเด็กประถมนะครับเด็กประถมล้วนๆเลยตอนนี้ประสบปัญหาไม่มีสมอบกนะครับน่าจะโดนขโมยนะคิดว่าเพราะว่าปีที่แล้วเรารวมสมอบกไว้ที่เดียวกันหมดเลยนะครับรู้สึกจะน่าจะโดนขโมยไปขายนะคิดว่าเพราะว่ามันถุงใหญ่แล้วก็หนักมากนะครับก็แต่ไม่รู้หายตอนไหนนะไม่รู้ใครเอาไปนะเวลามันนานก็เลยไปหาจับคนผิดไม่ได้ครับแต่เดี๋ยวให้เด็กๆได้แก้ปัญหากันเองนะครับดูซิไม่มีสมองบกแล้วจะทำยังไงนะนี่ครับเหมือนมืออาชีพเลยครับมาถึงแล้วก็กางกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบ่งหน้าที่กันทำนะครับเดี๋ยวมาสำรวจเสบียงของลูกเสือดีกว่าเป็นไงครับเน่าไหมครับเน่าไปหนึ่งค่ะเรียบร้อยนะบอกให้แช่น้ำแข็งก็ไม่แช่เรียบร้อยไปหนึ่งแล้วไม่มีอ่ะอ๋อน้ำแข็งมันละลายนี่หว่าแช่อยู่แต่ว่าน้ำแข็งน้อยไปเนี่ยโดยรวมแล้วก็ตัวเล็กๆป.4 ป.5 ก็ยังไม่รู้ภาษาอะไรนะครับก็จะเอาตัวรอดไปก่อนแต่หน้าที่ของพี่ป.6 ก็คือต้องบริการนะครับคือบริการหมดร้ายหน้ากล้องเลยอันนี้ครับครูที่ตะโกนเมื่อกี้นะครับคนนี้ครับเดี๋ยวมาดูเนตรีบ้างครับนี่ครับหมูน้องกวางหมูน้องกวางนี่รู้สึกจะกางเต็นท์ช้ากว่าเพื่อนนะอ๋อเพิ่งมาถึงนี่ครับเขากางกันเสร็จเกือบหมดแล้วนะครับแต่ของเนตรีนี่จะกางง่ายหน่อยนะครับดูเนตรีนี่เสร็จเกือบหมดแล้วแต่ของลูกเสือนี่ยังทุลักทุเลอยู่เลยนะครับเพราะว่าของลูกเสือนี่เป็นเต็นท์เก่าอุปกรณ์ไม่ค่อยครบนะครับก็ต้องหาอะไรมาเสริมมาใส่ประกอบกันไปเรื่อยๆของเนตรีนี่
อุปกรณ์ยังอยู่ครบชุดนะครับเพราะว่าเป็นเต็นท์ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ปีที่แล้วนี่เสามันสูงไปหรือหนูตัวสั้นลูกเนี่ยไม่ต้องใช้สมอบกก็ได้ผัดกันจับใครหมดเวรแล้วก็เข้าไปนอนแล้วก็เปลี่ยนเวรกันมานั่งจับอย่างเงี้ยแล้วใครคนจ้าค่ะอ้าวเหรอใครทาหน้าให้อย่างเงี้ยลูกทำไมมี3ตาคะอ้าวเฟิร์นได้ติดตามช่องปฐมอินดี้ป่ะเด้อเคยดูป่ะเคยดูจบคลิปสักคลิปป่ะเคยไม่ใช่ไปเม้นแรกกันอย่างเดียวนะนี่ครับหลังจากที่ไปส่องลูกเสือกันมาแล้วมาส่องเนตรนารีกันบ้างนะครับนี่ครับน้องแก้มเป็นไงบ้างไปเดินทางไกลมาเหนื่อยไหมหมู่สุดท้ายดูนั่งสอนไม่ยกมือบอกกูแล้วผู้ค้าหนูอยู่นี่ค่ะนี่ครับมีเต็นท์สำรองด้วยนะครับกางไม่เป็นกางไม่เป็นโอเคเยี่ยมนี่ครับโอ้ยไปครับเอาค้อนมาด้วยค้อนใครก็ไม่รู้ขโมยมานี่ครับคุณครูเราก็จะมาซุ่มอยู่แถวๆนี้นะครับซุ่มเด็ดตรงวิวสวยๆริมน้ำเนี่ยนะครับโอ้ยจ่อยเก่งมากเลยลูกนี่ครับตอกสมอเองครับอนุบาล2ครับอนุบาล2ตอกกันงอกแงกเงียบๆนะครับแต่นี่ครับปริญญาโท3คนทะเลาะกันอยู่นี่ครับครับผมสำหรับที่นี่นะครับก็เป็นอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับที่นี่ก็ที่ทำการอ่างเก็บน้ำนะครับที่ทำการของสันเขื่อนเขานะครับที่นี่เป็นเขื่อนชลประทานนะครับไม่ใช่เขื่อนผลิตไฟฟ้านะครับเป็นเขื่อนดินที่ยาวมากนี่ครับน้องนิวครับนิวทำอะไรกินลูกวันนี้